เรียนเชิญค่ะก่อนอื่นเรามาทักทายกันก่อนเลยนะคะสวัสดีครับ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 ผมมิกนะครับสวัสดีครับผมนนท์นะครับผมสวัสดีครับโอมภวัฒน์ครับอะไรอย่าเสียงเบามากเลยยังเบาอยู่เอาเสียงอย่าตกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแฟนคลับแล้วว่าคนที่รักน้องๆเนี่ยซัพพอร์ตเยอะมากๆตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็มีพี่ๆให้กำลังใจเยอะมากๆเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับการต้อนรับอย่างดีครับผมครับผมก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานสังคมที่ได้มาในช่วงนี้ครับผมก็ถือว่าดีใจมากๆเลยครับผมเอาสิกิ๊ดเบาไปนะคะโอมนนนเอาโอมนนนก่อนโอมนนนกีดให้ปลดปล่อยสัญญานะเดี๋ยวให้ฮอกี้กันต่อนะจ๊ะมาคนต่อไปกันบ้างครับผมมิกนะครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานสักทีนึงแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเป็นกำลังใจพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับขอบคุณครับแฟนคลับมิกอยู่ไหนฉันว่าเบาไปนะพวกเธอเอิร์ธพีรพัฒน์วัฒนเศรษฐีมิกสหภาพวงราชเราอยากได้รูปครอบครัวใช่ไหมเฮ้ยไม่เคยเหมือนกันนะดิกินเหมือนจะติมตั้งทีมเอ็ม25ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแค่เพื่อนครับเพื่อนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับซีรีส์แห่งปีครับวันนี้และรางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่นิทานพันดาผลิตโดย GMM TV ช่อง GMM 25ค่ะดูทุกเรื่องเหมือนกันชอบมากค่ะนอนนับดาวสุดพลังอ่ะเขาน่ารักมากๆเลยอ่ะจริงๆอ่ะยินดีด้วยนะครับละครยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับวันนี้จะมาคนเดียวนะครับพี่มิกนะฮะกูไม่ได้มาด้วยแต่เดี๋ยวให้ได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับวันเราทำอะไรกันครับคุณกบดูแต่ละครกับซีรีส์กันทั้งวันเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะรับประทานอาหารแล้วก็ดูซีรีส์กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับเชิญค่ะครับผมตื่นเต้นมากนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะขอขอบคุณนะครับทางมายาขอบคุณ GMM TV นะครับที่ทำให้มีซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ผมดีใจมากนะครับที่ชีวิตของผมได้เปลี่ยนไปครับจากนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งนะครับได้มาเป็นนักแสดงที่ชื่อมิกในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็การซัพพอร์ตจากทุกๆคนนะครับผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ผมจะตั้งใจพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องซีรีส์นิดนึงนะครับซีรีส์นิทานพันดาวนะครับเป็นซีรีส์ที่พูดถึงนอกจากความรักแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการศึกษาแล้วก็ความยากไร้ของเด็กต่างจังหวัดนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงตรงนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนเด็กๆด้วยนะครับเพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับก็ผมจะไม่มีวันนี้แล้วก็พี่เอิร์ธจะไม่มีวันนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีผู้กำกับที่ชื่อว่าออมนพนัทครับขอบคุณครับขอโทษครับมีคนหนึ่งที่ผมลืมกล่าวถึงนะครับพี่เอิร์ธนะครับก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้มานะครับแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะภูมิใจแล้วก็ขาสั่นเหมือนผมในวันนี้ครับขอบคุณครับครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ซีรีส์เรื่องนิทานพันดาวได้รับรางวัลละครยอดเยี่ยมของปีนี้นะครับกว่าจะได้มาซึ่งละครเรื่องนึงนะครับก็ต
ต้องผ่านอุปสรรคเยอะมากนะครับอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มอบรางวัลนี้มาให้นะครับทีมงานเบื้องหลังหลายๆคนที่มักจะไม่เคยถูกกล่าวถึงนะครับทั้งคนเขียนบทเองหรือว่าทีมช่างไฟทีมสวัสดิการทีมศิลปกรรมบุคคลต่างๆเหล่านี้คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่สำคัญอย่างยิ่งของความสำเร็จของละครคือบุคคลที่ตื่นก่อนนอนทีหลังนะครับผมหวังว่าวันหนึ่งเพื่อนร่วมวิชาชีพเหล่านี้นะครับจะมีสวัสดิการที่ดีในชีวิตที่จะทำให้พวกเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเพื่อที่จะได้มีแรงทำงานที่ดีต่อไปขอบคุณมายาเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับขอบคุณ GMM TV แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่โหวตให้รางวัลนี้ได้เป็นละครยอดเยี่ยมแห่งปีครับขอบคุณมากๆครับครับยินดีคุณมิกและคุณเอิร์ธแล้วก็ทางผู้กำกับด้วยนะครับโอ้เป็นละครที่สร้างสรรค์Thank you very much.